ถึงแล้วค่ะร้านบ้านดอกพุดค่ะมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามภายในร้านกันดีกว่านะคะนี่คือบรรยากาศของร้านนะคะมีปลาคาร์ฟด้วยปลาคาร์ฟตัวใหญ่มากดูร่มรื่นแล้วก็สงบดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีต้นไม้ด้วยเมนูขนมแปลกๆนะคะที่ทางร้านได้เตรียมจัดไว้มีบริการสำหรับลูกค้าค่ะบ่อปลาคาร์ฟนะคะที่เราเห็นจากทางหน้าร้านนะคะแต่อันนี้ถ่ายจากภายในร้านค่ะเครื่องดื่มชุดแรกมาแล้วค่ะเป็นอัญชันโซดามะนาวนะคะอาหารหนักท้องชุดแรกจากทางร้านค่ะเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะแค่เปิดฝาก็ได้กลิ่นหอมๆของเครื่องแกงแล้วค่ะซุปขนมหวานจากทางร้านค่ะมาถึงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะชุดแรกค่ะก็จะเป็นคองแคกอันชันค่ะได้กลิ่นหอมๆของกะทินะคะชุดที่สองนะคะเป็นตะโก้สาคูค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของตะโก้สาคูกันนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไงมาชิมกับพี่บ้านได้ไหมค่ะขนมฟักทองของทางร้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะบาฮาเฮก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับจะบาฮาเฮด้วยนะคะส่วน EP หน้านั้นจะบาจะพาไปไหนต้องมาคอยติดตามกันค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ